ราบสวัสดีครับสวยๆส่งมอบอีก1คันครับคุณผู้ชมนี่คันนี้เป็นสเปคแคปนะ 1.9S สีเทาโอเพกหรือเทาลัมโบคือหลายๆท่านนะอาจจะสงสัยเวลาที่เขาเราไปจองรถแล้วเขาเขียนว่าเทาโอเพกบางท่านบอกโอ้ผมจองเทาลัมโบจริงๆมันสีเดียวกันเทาลัมโบอ่ะมันคือชื่อที่เราเรียกขึ้นมาเองนะครับตามความนิยมของโทนสีนี้ที่มันทำมาจากรถลัมโบกินีแต่ว่าถ้าชื่อไทยทางแคตตาล็อกก็คือเทาโอเพกนี่สวยไหมคันนี้คันนี้โหลดจัดทรงเรียบร้อยนะครับก็สไตล์รถสีเทาใส่แม็กสีเทาก็สวยนะครับคือเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องหวังอ่ะไม่ต้องหวังไม่ต้องลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าออกมาสวยแน่นอนนะครับนี่อย่างคันนี้นะลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนแม็กเป็น SSR 6รูขอบ18นะเบอร์ยาง25550นะครับแล้วก็โหลดนี่ประมาณนี้นะถ้าดูจากสายตาผมว่าน่าจะประมาณหน้า1หลัง2นะครับหน้า1หลัง2นะถ้าดูจากสายตานะใช้น็อตเดิมอันนี้คือเน้นความแข็งแรงแน่นอนใช้น็อตเดิมนะครับแล้วก็ฝาปิดดุมดำครอบดิสสีแดงนะครับ SNR ตัวเนี้ยความกว้างล้อแม็กเขาจะอยู่ที่ 8.5 หน้าหลังนะครับเขาจะส่วนใหญ่จะใส่เป็นสเปคเท่ากันหน้าหลังเลยเห็นไหมมันก็จะดูแบบเสมอซุ้มล้ออมๆนิดนึงนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ส่วนข้างหลังเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นตัวกล่องโหลดอ้อคันนี้3นิ้วครับหน้านิ้วครึ่งหลัง3พอดีอันนี้เซลต้นไม่ได้เป็นคนสั่งแต่งนะครับเลยอาจจะไม่รู้สเปคแต่เมื่อกี้เห็นกล่องแล้วก็คือด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่3นิ้วข้างหน้านิ้วครึ่งนะครับในการโหลดของคันนี้นะครับสวยไหมนะครับราคารถตอนนี้นะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ายูโร4เนี่ยจะอยู่ที่ 650,000 ถ้ายูโร5จะอยู่ที่ 665,000 ต่างกัน 15,000 ครับต่างกัน 15,000 นะยูโร4กับยูโร5ต่างกัน 15,000 ในเครื่อง 1.9 นะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง 3,000 เนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ 20,000 นะครับต่างกันตรงไหนก็ตรงในเรื่องของการปล่อยมลพิษไอเสียการบำบัดไอเสียนะครับแต่กำลังแรงม้าเท่าเดิมครับกระบะไลเนอร์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยครับนี่พร้อมใช้งานนะครับใครที่ชอบสไตล์แบบคลีนนะไม่ใส่กันสาดนี่ก็ออกมาลักษณะหน้าตาแบบนี้เพราะต้องบอกว่าการสาดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะครับแต่ประโยชน์ของการสาดคืออะไรรู้ไหมครับที่เขาติดกันการประโยชน์ของการสาดก็คือเวลาที่เราจอดรถตากแดดเราแง้มลงมาปุ๊บการสาดมันก็จะมาคุมมันก็จะกันน้ำสาดเข้าเวลาฝนตกเขาก็เลยเรียกการสาดนะนี่ไฟท้ายครับ2024แต่ว่าอันนี้เป็นไฟท้ายธรรมดานะครับจะยังไม่ใช่ LED นะครับจะเป็นไฟท้ายธรรมดานะมาเดี๋ยวพาไปดูภายในครับเผื่อท่านใดแบบว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วเซลต้นผมซื้อรุ่นนี้ก็ได้อะราคามันไม่แพงนะครับมันผ่อนงวดเบาๆนะครับมีกล้องมองหลังมีจอให้เรียบร้อยนะครับเน้นเอาไปใช้งานไม่เน้นออปชั่นเท่าไหร่ผมว่าดีเลยราคาไม่แพงด้วยหรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับก็ดีนะครับราคารถไม่ได้สูงมากได้ใช้รถใหม่เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ใหม่เหมือนกันนะครับนี่แคปเปิดได้ครับแคปเปิดได้นะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าอันนี้เบาะแคปเราใส่เป็นเบาะหนังเพราะอันนี้ต้องใส่เพิ่มเติมให้ทางโรงงานไม่มีมาแล้วก็พนักพิงด้านหลังจะเป็นบุนุ่มหุ้มผ้ามาให้นะครับแผงประตูก็เหมือนกันครับบุนุ่มหุ้มผ้ามาให้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าขึ้นลงครับผมมาเดี๋ยวเราไปขับกันคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะสงสัยเอ็กเซลต้นทำไมคันนี้บอกว่าเครื่อง 1.9 เป็นกุญแจรีโมทนะครับขออภัยคันนี้เป็นเครื่อง 3,000 นะครับแต่เครื่อง 3,000 ก็แบบเดียวกัน 1.9 นะถ้าดูที่รูปทรงภายนอกภายในแต่ถ้าท่านซื้อเครื่อง 3,000 ท่านจะได้กุญแจรีโมทแต่ถ้าเครื่อง 1,900 จะได้เป็นกุญแจธรรมดานี่กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มีวิทยุนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงที่พวงมาลัยเวลาใส่เกียร์ถอยครับ
เส้นกระยะติดนะครับเขียวปลอดภัยเหลืองระวังแดงใกล้นะครับแต่จะไม่เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับสำหรับเกียร์ตัว S แต่ก็ถือว่าถ้าได้ถอยบ่อยๆก็จะชินไปเองนะครับดูแค่กล้องก็ได้นะนี่ครับสวยๆอีก1คันนะเดี๋ยวดูตัวหน้าจอนะครับที่อยากขี่ให้ดูนี่เห็นไหมมันขึ้นการบอกเกียร์ด้วยอย่างตอนนี้เกียร์1ใช่ไหมเห็นไหมครับที่ใต้เลข4ขึ้นไปเกียร์1เดี๋ยวดูนะแล้วก็เวลาที่เราเหยียบไปนะครับจนได้ความเร็วที่เหมาะสมเดี๋ยวดูนะฮะเขาจะบอกอัตราการเปลี่ยนเกียร์ให้เราเห็นไหมขึ้นมาเลข3สีเขียวเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมลองให้อีกทีนึงคือเขาจะบอกการเปลี่ยนเกียร์ให้ด้วยนะถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะครับหน้าจออาจจะไม่ได้เป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอเหมือนรุ่นอื่นๆอย่างเกรดตัว Z อย่างเงี้ยแต่เขาบอกเดี๋ยวดูนะนี่เกียร์2นะเดี๋ยวดูนะนี่เกียร์3ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยคือถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ในช่วงความเร็วเนี้ยครับคุณผู้ชมมันจะทำให้ลดการสึกหล่อแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรเขาคำนวณมาแล้วแหละว่าเป็นรอบเครื่องยนต์ที่เข้าแล้วดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับทั้งปลอดภัยทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนี่ผมก็เลยที่ลองขับเพราะว่าอยากให้เห็นตรงนี้แหละนะครับว่าเกรดตัว S เขาก็มีบอกให้นะครับเกรดตัว S ก็มีบอกนะนี่เกะใส่ของตามตำแหน่งต่างๆแอร์นะครับความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay ได้นะครับในรุ่นนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อสายนะนะครับนี่แล้วก็ช่องต่อโทรศัพท์กับตัวเครื่องเล่นก็เป็นแบบ Type C นะครับก็เป็นหัวรุ่นใหม่แล้วใครถือโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็จะได้เป็นหัว Type C นะครับก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องซื้อตัวแปลงนะครับมี3สีครับมีขาวมีเทามีบอนนะครับเกรด S จะมีให้เลือกนะครับ2เครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ 1.9 จะมีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ให้เลือกนะครับเกียร์ออโต้จะแพงกว่าเกียร์ธรรมดา 40,000 แต่ถ้าซื้อเครื่อง 3,000 แบบคันนี้จะมีให้เลือกแค่กี่เดียวก็คือเกียร์ธรรมดาไม่มีเกียร์ออโต้นะครับเพราะรุ่นนี้เขาทำมาเผื่อสำหรับท่านใดที่ต้องการเอาไปทำเป็นรถที่วิ่งบรรทุก 3-4-5 ตันเขาก็เลยทำเครื่อง 3,000 เข้ามาเผื่อนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับอยากได้เกียร์ออโต้ต้องซื้อ 1.9 ถ้าอยากได้เครื่อง 3,000 ก็ซื้อเครื่อง 3,000 แต่จะมีแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะฝากด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ